เด้อพี่น้องครับนี่ครับข้าวจี้หน้าปลาไหลครับเสร็จเรียบร้อยครับแฮมเบอร์เกอร์อีสานบ้านเฮานี่เคยเห็นยังข้าวจี้หน้าปลาไหลครับแหมนี่รูปแบบบ้านเฮาลองชิมมันครับเดี๋ยวทิ้งทิ้งไม่เอาผักใช่ไหมลูกไปแทงเอียนป่วยมาถามนะครับไปสายบ่ยงครับไปแทงเอียนเลยไปบ่ไปบ่ครับบักสมโอ้สาวสันครับดอกพักซี่ลาวครับนี่พักเสียนบ้านเฮาครับนี่ดอกพักเสียนครับนี่หน่วยมันหน่วยพักเสียนพักเสียนคือสมพักเสียนนี่แหละครับแต่ประเภทนี้บุญเขาจีนะครับเดี๋ยวประโยคสิมาแจ้งปลาไหลเอาไปเห็ดปลาไหลหนาเขาจีเบิ้งนะครับเด้อติดตามเลยครับมือนี้มันซาพญายตรงนะครับคือบอมือนี้โอ้ตื่นขัดเลยจับเลยตาหนีบอมี่นะครับเดี๋ยวใหญ่มองนะครับไปอีกซ้ายนึงครับตาสมองมองเดี๋ยวมาซ้ายนี่ครับทำดีโอเคนะครับนกก้าวาวครับดำดำนกเอียงนี่นกก้าวาวตามที่หลังไปตัวดำดำของนกก้าวาวครับนี่เย็นตัวนี้มันก็แปลกๆนะโค้บ่ทันไงเด้อแต่ว่ามันคือจังสีแห้งเด้อบ่แมงบ่แมงถึงคนละตัวบ่แมงบ่ขึ้นเลยเลยนี่ฮะแล้วก็ละโอ้เอาเดี๋ยวมั้ยขึ้นไปเออเบิ่งครับเอียนบ่ทันไงแต่ว่าแห้งครับเบิ่งเด้อมันมาครับไปกันแล้วนั่นหมดเลยภาคอีตูไทยครับมาคือเสาสันครับเต็มต้นเลยครับเดี๋ยวไปเบิ่งสาปักต้นมันยังดูครับสาพญีนุนะครับมาเบิ่งบ่อยู่บ่พี่น้องจังบ่เห็นดินเลยวะเอาเก็บๆของเดี๋ยวจะมองหลังเหมือนดินเลยมันขาดแต่อะไรคือป้ายหางพอเล็กขึ้นมือเปล่าพอเล็กขึ้นในบ่อของสองไงเลยพอเล็กขึ้นบ่อกันจะเดี๋ยวเอาเปล่าก่อนเปล่าก่อนเปล่าก่อนอย่ากดได้อย่ากดได้ไม่ถือมือเอามาปล่อยคือเกือบไม่ขาดยาถึงสุดหางตัวนี้ครับถึงสุดหางอุ้ยถึงสุดหางพี่โตอยู่พี่โตยังเท่าพี่ตัวใหญ่อยู่ตัวนี้อันนี้แล้วมาดีอ่ะไอ้เรื่องฮะอันนี้แล้วมาไอ้ล่ะเสียมันทั้งแต่มาทางดิ้งถอยเองดีงามบ้านบริยุลึกปะเนี่ยมาสิได้ครับตัวนี้ครับเอากล่องแง้มมาไก่ไปอ่ะ
ถึงตู้ก็น้อยเอาไงฮะอยากตื่นยันนั่นนี่รถเกี่ยวโอ้ไม่แน่ใจว่าตัวเดียวกันบ่เด้อนั่นแหละไม่แน่ใจว่าตัวเดียวกันบ่ตอนนี้ต้องมีหลายเออยันมีหลายตัวนะครับอันนี้อยู่อ่ะไปเลยแม่นตัวเดียวกันบ่วะบ่คนละตัวคนละตัวต้นใหญ่กว่านี่ยืนต้นใหญ่กว่านี่ครับอ่ะเห็นไม่ใส่ตะกร้าเลยจบปะไปขอส่วนก่อนขอส่วนก่อนที่ว่าที่นี่เติบไปเลยเงื่อนคือตกนกตกตกเลยพลิกแล้วมั้ยก็คือยังไงก่อนตกไปแล้วพิมแค่นี้ขอให้เสียวก็ถ้ากูขึ้นเครื่องเลยถือไว้ถือไว้บ่ถือไว้บ่ขอตะกันนี้อย่ากดเด้มันสิขาดกดปุ๊บขาดเลยเด้โอ้โหว่าเอียนตัวใดกันไหนอยู่นี่ปุ้งไงอยู่โอ้ไอเทียบจะละไอเทียบจะเข้าตัวนี้ครับอืมไงเด็กก็งั้นอยู่บนไอ้ใจแล้วไงบ่บู้นี่เกาเกาให้กระปู้จะจ่าจับเอียนไปที่ล่าโอ้ยผู้หนึ่งไงจับเอียนไว้เดี๋ยวมันจะพลาดอะไรวะอะกูวะเด็กเนี่ยเอ๊ะคืออะไรตัวเราอะไรกันล่ะสำคัญโอ้โหใหญ่กว่าอยู่ด้วยใหญ่กว่าอยู่เยอะด้วยเยอะยังวะอืมเอามาอืมใหญ่กว่าอยู่เยอะท่านใหญ่กว่าต้นนี้ครับอ่ะพวกมันมาไปเลยมันกัดเมื่อยลูกครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้ก็ถือว่ามันมานะครับมื้อนี้เดี๋ยวตัว6ไป2 3ไป3ตัวนะครับมื้อนี้ครับเอียนเฮาครับก็หลุดไปตัวนึงครับมันขาดนะครับตัวนั้นใหญ่ใหญ่เติบครับเสียได้อยู่แต่ว่ารายหาบ่พอนะครับมื้อนี้ขาวจีครับอันนี้เสร็จน้ำอ้อยครับไม่ต้องใส่เองครับมันนี่ก็วันพระครับเด็ดประเภทนี้ขอจีครับทุกปีออกเด็ดตรงจังหวัดขอจีใส่ไข่เสร็จน้ำอ้อยอ่อยแยกเขาไปทั้งไหนอ่ะหอมไข่ครับพี่น้องกัสตมนีบ่าวยงสิมาเฮ็ดปลาไหลแซ่บๆมาเบิ่งนะครับเด้อว่าบ่าวยงสิเอาปลาไหลที่หั่นเรียบร้อยแล้วเอากระดูกออกพร้อมนะครับนี่อันนี้กระเทียมพริกไทยนะครับใส่ลงไปนะครับเดี๋ยวเขาจะมามัดปลาไหลก่อนนะครับอันดับแรกครับผงชูรสแล้วก็เกลือตามลงไปครับนี่เกลือนะครับตามด้วยซอสน้ำมันหอยครับซอสหอยนางรมนี่นะครับแซมไปเลยครับซอสหอยเส
ซีอิ๊วขาวเรียบร้อยครับนี่เฮาก็มักกระเทียมพริกไทยนะครับซอสซีอิ๊วดำเดี๋ยวก็สดหอยนางรมครับมักไว้จัก30นาทีด้วยครับเด้อที่เสียไปอย่างนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พบกับลูกๆทั้ง2คนนะครับสิมาเฮ็ดเมนูแซ่บๆมาเบิ่งนะครับมื้อนี้เมนูหยังข้าวจี้ครับข้าวจี้หน้าปลาไหลครับหรือว่าแฮมเบอร์เกอร์อีสานแฮมเบอร์เกอร์อีสานนะครับนี่ปลาไหลรอยเอียนเหนียวมักกระเทียมพริกไทยเรียบร้อยนะครับมื้อนี้เฮ็ดพิเศษเล็กน้อยอันกับไข่เฮาครับสำหรับตอกละกาไว้ท่าข้าวจี้เฮานะครับดูกันเลยครับวางนี้ถูกขาอันนี้เราใช้นี่มาเริ่มก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพอสะอาดไหมนะโอเคอีกฟองนึงอีกฟองนึงอย่าเพิ่งไปครับเยอะอันนี้เยอะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกนี่หน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรครับปึ๊บเราจะใช้แต่ไข่แดงไว้ค่ะปึ๊บอันดับแรกเราก็นี่ก่อนเลยปิ้งปลาไหลก่อนครับย่างปลาไหลก่อนทำไมชื่อว่าปลาไหลวะอยากรู้ไหมมันเพราะมันเมือกเยอะนี่คือปลาไหลหมักกระเทียมพริกไทยเราเรียบร้อยแล้วมันเนื้อหมูแหละหอมไหมล่ะอร่อยนะหมักก็หมักไปแล้วเหมือนสูตรที่หนูบอกพ่อเลยหอมไหมอ่ะหอมไม่หอมอยากไปตุ๊กเทียอิ่มไปกินซูชิโอ้อยากกินซูชิเดี๋ยวตังออกก่อนครับลูกยีจะพาทำซูชิหน้าปลาไหลกันเดี๋ยวให้ตังออกก่อนครับเดี๋ยวพ่อจะพาไปกินนะลูกทำไมพ่อไม่ทำซูชิหน้าปลาไหลอ่ะก็เป็นยังไปแล้วขวงเลยซูปไปเลยสิเดี๋ยวไปมือทุกคนไปกันทุกคนเดี๋ยวพ่อให้ตังออกก่อนลูกเอ้ยหาวิธีเอาถึงรถตอนนี้เราต้องทำงานก่อนนะลูกต้องช่วยกันทำงานช่วยกันทำงานเนี่ยดังนั้นก็กินปลาไหลแทนมันเยอะกว่านี้มันก็จะดีอย่างปลาไหลครับต้องช่วยกันทำมาหากินเข้าใจไหมถึงจะมีเงินถ้าไม่ทำงานไม่มีเงินนะนี่คุกกี้เหลืองข้นโชยุโชยุทำไมพี่ครับโอ้พี่น้องเอ้ยเบื้องเบื้องครับเหลืองเอ้ยหอมกระเทียมพริกไทยแห้งแห้งสุดยอดเลยตามมาพี่ไปดอกบักพี่ครับบักเครือแข็งครับไว้ใส่พัดเอียนพัดปลาไหลครับเจ๊นะกดไหมอัดกดเข้าไปให้แน่นนะอันที่สองจะบางๆเพราะเราจะใช้แค่สไตล์แฮมเบอร์เกอร์รู้จักปะเอาอย่างพี่ไต้ห้าก็มาฮิตบล็อกนะครับนี่ครับสำหรับเกาจีนะครับเอาปิ้งเป็นไหมลูกสวยแล้วละเลื่อนๆๆไปตามพ่อเขาใส่ไส้อะไรก่อนมีบ่มันหนาบ่อะไรมีอย่างนี้ด้วยเอาว่าไงเหรอแต่บ่ครับปลาไหลย่างสุกแล้วครับโอ้หอมแม่เนื้อปลาไหลไปกับเป็ดกันย่างข้าวจี้นะครับปึ๊บไข่แดงค่ะฟ้าบรับผ้าไข่นะครับฮะเรียนไปสอนไปเลยลูกไปฟันเลยต้นไร้เลยทาไข่เลยครับมันจะได้เหลืองหอมๆมาเลยลูกยกขึ้นมาทาเออเอ้ยเหลืองก็ยังหุ้ยเลยครับคุณตบแล้วเราจะรองไว้แล้วก็ตามด้วยปลาไหลนะครับ
หวานด้วยปลาไหลแล้วครับชิ้นงามๆโตๆเปียกด้วยก็ไปทำกันกินขายได้เหยาะด้วยซอสครับนิดนึงไม่เยอะเยอะเข็มผักกระด้วนฟึบเรียบร้อยฟึบพอดีคำเลยอ้าวให้ยายหมวยแซ่บดีเนาะเด้อพี่น้องครับนี่ครับเขาจี้หน้าปลาไหลครับเสร็จเรียบร้อยครับแฮมเบอร์เกอร์อีสานบ้านเฮานี่เคยเห็นยังเขาจี้หน้าปลาไหลครับแหมนี่รูปแบบบ้านเฮาต้องซิมมันครับเดี๋ยวทิ้งทิ้งไม่เอาผักใช่ไหมเด้อเดี๋ยวให้ยายหมวยก่อนเสื้อปั๊บเสื้อยายหมวยก่อนยายหมวยว่าพากระโดดหมอไปเลยไปกระโดดครับโอเคดีบรรยากาศเป็นไงเอายายหมวยโอ้ยแง่มือเกือบบานหน่อข้อขอจัดชุดสวยๆหน่อยครับโอ้เสียงหยับจะได้เอามาแฮมเบอร์เกอร์นี่กรอบดีครับแป้งที่ยางดีเลยแซ่บแซ่บแซ่บหลายปะพอไม่ต้องหยอดเยอะมันเค็มเมายุ่งชอบกินผักเออเป็นแซ่บดีครับมาผักยังอ่ะปลาไหลที่เฮามักกระเทียมพริกไทยมันหนุ่มมันหอมนะครับบอกก็ขอตีเดี๋ยวท่าดิไข่มันจะหอมแม่งเดี๋ยวก็พักบ้านๆครับพักกระด้วนมีความฝาดมาตัดกันนะครับแสบครับเพื่อนเอาหอนหอนอยากให้น้องพิงน้องพิงน้องพิงไม่กินผักเขาไม่กินผักน้องพิงจะกินไม่กินผักไม่เป็นไรเอาผักออกใช่ป่ะใครบ้างลูกชายเดี๋ยวชายนี่เจ๊ป่าเจ๊ยงนี่มันจะออกวันไหนเก็บดิมีบ้านยังวะบอกพี่น้องในบ้านยังธนาคารมีค่ะเออกุ๊ดนี่เหรอวันมาคาบูชาเห็นป่ะใช่ไหมบุ้งหัวจีบุ้งหัวจีของบ้านนั้นมันเหยียดขึ้นหาคันเรื่องสามบานเอาข้าวเหนียวไหมข้าวเหนียวให้ลูกจิ้มให้เตือนนะข้าวเหนียวลูกว้าวจิ้มดูหนังมันกินเหลือเนื้อนี่เนื้อมันเนื้อมาลองมาหอมนะก็เหมือนปลาดุกปิ่งนะครับกว่าแซ่บกว่าหอมกว่าน้ำบ่ะน้ำเหมือนเดิมแม่เหรอแม่เฮ้ยเอาไปต่อไม่เหมือนกันยาบ่าวที่ลูกยาแม่บอกมีจอมก่อนบนน้ำบ่ะครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็เป็นบุญเขาจีประเพณีของอีสานบ้านเฮานะครับคือกำมือได้ก็แม่นวันนี้ขึ้นสิมาค่ําเนาะวันมาค่ะขึ้นสิมาค่ําเดือนใดแม่เดือน3บ่ขึ้นสิมาค่ําเดือน3ครับ
ตรงกับวันมาฆบูชานะครับแล้วมีเมนูบานๆให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับบางส่วนเขาก็ต้มกับต้มนะครับต้มกับต้มไปวัดกันครับแล้วก็มาจีก็จีแต่เช้าแต่ตีหาคุณครับลูกก็มาเฮ็ดแต่ก็เอาไปวัดนะครับในมื้อนี้บ่ย่องก็อยากเฮ็ดเมนูแบบแปลกให้พี่น้องเบิ่งก็คือแฮมเบอร์เกอร์อีสานบ้านเฮานี่นะครับหน้าปลาไหลครับหรือว่าเขาจีหน้าปลาไหลเฮานี่แหละครับหน้าเอียนถามว่าแซ่บบ่แซ่บเด้อครับเดี๋ยวความหนุ่มของเหนือปลาไหลนะครับแต่ว่าเขาจีเจ้าจีมันอยากสิแข็งนิดหน่อยมันบ่เหมาะกับผู้เฒ่านะครับสิเหมาะกับพวกวัยรุ่นเฮาดีกว่ามันสิกินง่ายนะครับครับเป็นมากอย่าลืมซอยกดไลค์กดแชร์ให้ผมครับเย้หมวยแล้วครับสาวหลายท่านนี้ได้เป็นน้องเด้อรับมื้อนี้สวัสดีครับลาสวัสดีครับเอาอาปากกว้างสวัสดีทุกคนสุดตัวอาปากกว้างเออไปเบิ่งเขาจีเบาโยงเฮ็ดหนาปลาไหลแซ่บบ่ให้มันแดงบ่เท่ากินบ่ว่าเหลือหั่นน่ะปากนั่นไปเถียงกินครับบักแดงครับผมแดงสิมาเอาตัวเร็วเฮ้อมาเร็วล่ะมานี่เฮ้อว่าเอาตัวไปก่อนมาหาไว้ก่อนเอาเด้อล่ะกินตัวเท้าเท้ามานี่เลี้ยงกันกินใส่ไปเลยครับน้องครับไงกันหมดแล้วเดี๋ยวจะได้เข้าปลาหาเห็ด